15พฤศจิกายนนี้นะคะดูเหมือนว่าจะเป็นตัวชี้วัดอีกหนึ่งกรณีของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นของคุณพิธาเองหรือว่าปมที่เอามาตรา112ยื่นร่างการยกเลิกมาตรา112นั้นใช้เป็นนโยบายหาเสียงจากการแถลงของศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็ออกข้อมูลเพิ่มเติมว่ากรณีที่กกต.เนี่ยไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคุณพิธาเนี่ยถือหุ้นสื่อผิดเรื่องของพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรแล้วก็มีการยื่นคำร้องไปตั้งแต่19กรกฎาคมแล้วคุณพิธาเองก็ขอขยายเวลาไปเนี่ย2ครั้งด้วยกันนะคะจนที่สุดแล้วมีการนำพยานหลักฐานทั้งหน่วยงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการพิจารณาเรื่องของหลักฐานเพิ่มเติมวันที่15พฤศจิกายนจะมีการกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อไปแล้วก็อีก1ประเด็นที่ทนายธีรยุทธ์เนี่ยไปยื่นว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลและก็การกระทำคุณพิธาเองเนี่ยที่เอาเรื่องของร่างมาตรา112จากจะยกเลิกมาตรา112นี้ไปเป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งกระทำแบบนี้เนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49กฎหมายรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่อย่างไรก็จะมีการพิจารณาในวันนั้นเช่นเดียวกันซึ่งก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญหากว่าศาลมีคำวินิจฉัยอย่างไรจะส่งผลก็คือถ้าเกิดว่าวินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างการปกครองโอกาสที่จะต้องไปยื่นถูกยื่นยุบพรรคมีสูงมากทีเดียวส่วนตัวคุณพิธานั้นก็เนี่ยแหละฮะสิ่งสำคัญก็คือต้องไปดูว่าถ้าผิดเนี่ยนะฮะหนึ่งเรื่องของการเป็นส.ส.เนี่ยก็จะขาดสมาชิกภาพนะเพราะตอนนี้เขายังเป็นส.ส.นะเขาอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าศาลพิเคราะห์อย่างไรวินิจฉัยอย่างไรและถ้าเกิดเป็นแนวทางนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพทันทีเช่นกันครับเดี๋ยวนะข้อแรกอ่ะใช่ถือหุ้นครับค่ะแต่ไอ้ข้อ2เนี่ยไอ้ข้อ2ที่คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรไปร้องเนี่ยหมายความว่าพิธาในฐานะหัวหน้าพรรคและพรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองนะครับถ้าศาลออกมาแบบนั้นนะโอ้โหมันไม่ใช่แค่พิธาแล้วครับทั้งพรรคกรรมการบริหารกรรมการบริหารพรรคและจำได้ไหมครับว่าคุณธีรยุทธ์เนี่ยเอาหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดของพิธาเลยคือวันไหนจำได้ไหมวันที่ไปติดสติ๊กเกอร์ช่องแกะ112อ่ะใช่ที่ดึงสติ๊กเกอร์มาติดอ่ะไปติดยกเลิกเออแล้วบอกว่าเอางี้นะเราไม่ได้ยกเลิกแก้ไขก่อนแต่ถ้าเกิดว่าแก้ไขไม่ได้เดี๋ยวเราจับมือกันไปยกเลิกแต่พฤติการคือคุณไปติดสติ๊กเกอร์ที่ยกเลิกเออคือมันไม่ต้องไปสืบพยานอะไรมากกว่าภาพที่เห็นนะฮะเพราะว่าเป็นพฤติกรรมของคุณเองนะก็รอดูวันที่15ใช่ไหมถูกต้อง15พฤศจิกาคือหวังว่าจะเป็นวันพิจารณาเลยเพราะว่าคดีถือหุ้นสื่อเนี่ยศาลได้มีกระบวนการพิจารณามาแล้ว11ครั้งแล้วก็เรียกเอกสารเพิ่มเติมเนี่ย2ยื่นขยายระยะเวลาโดยพิธาเนี่ย2ครั้งส่วนกรณีล้มล้างการปกครองเนี่ยศาลดำเนินกระบวนการพิจารณารวบรวมหลักฐานพยานมาแล้ว37ครั้งต้องค่ะแล้วก็ยึดถือคำพิพากษาศาลฎีกาของวันที่10ปี64ด้วยนะในขณะที่วันนี้ครับการประชุมของกรรมาธิการการศึกษาจัดทำและติดตามบริหารงานงบประมาณของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นประธานนะครับเขาเรียกเนี่ยนะครับทางด้านในส่วนของปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เข้าชี้แจงฮะเกี่ยวกับการไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์จําได้มั้ย21ถึง24กันยายนที่ผ่านมานะโดยกรรมาธิการนั้นเนี่ยนะครับเขาได้สอบถามหมออ๋องเนี่ยว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรหนึ่งในการเลือกผู้ร่วมคณะเดินทางไปดูงานที่สิงคโปร์ครับเป็นการใช้งบประมาณเพื่อเอื้อต่อพวกพ้องหรือไม่ค่ะหมออ๋องชี้แจงบอกว่าในการเลือกผู้ร่วมคณะเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้เกณฑ์โดยเลือกพวกพ้องแต่เลือกโดยพึงใช้ความเป็นกลางและยึดผลประโยชน์ของรัฐสภาเป็นหลักดูจากรายชื่อผู้ที่ร่วมเดินทางนั้นเนี่ยเป็นส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในสัดส่วนที่เท่ากันค่ะชี้แจงแบบนี้นะหมออ๋องบอกว่าตนเนี่ยนำส.ส.จากพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลร่วมดูงานที่สิงคโปร์ซึ่งทั้งสองพรรคเนี่ยพรรคหนึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลส่วนอีกพรรคหนึ่งเป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้านจึงไม่ใช่การเลือกบุคคลหรือใช้หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ได้มีการชี้แจงต่อสื่อมวลชนไปแล้วนะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการรวบรวมเนี่ยนะฮะในการดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็ทำข้อสรุปภายในบ่ายวันนี้อีกเรื่องหนึ่งนั้นก็มีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายการประชุมสหประชาชาติของคณะรัฐมนตรีกรณีปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่เดินทางไปต่างประเทศมากถึง32ทริปภายใน18เดือนครับนะทีนี้ประเด็นคือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามบริหารงบประมาณเนี่ยครับแกเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลนะเป็นคนกันเอง
คือตอนนี้หมออ๋องเขาไม่ได้เป็นคนพรรคก้าวไกลแล้วนะเขาเป็นของเป็นธรรมเขาเป็นสสพรรคเป็นธรรมแล้วผมขออนุญาตนะคุณผู้ชมผมแก่แล้วคุณอมพระอินมาเขียวๆคุณเชื่ออย่างนั้นเหรอคุณอมพระอินมาเขียวๆคุณเชื่ออย่างนั้นเหรอคืออมพระอินเนี่ยยังพอว่านะตอนนี้เนี่ยคือให้อมพระประธานมาเนี่ยจะเชื่อไหมปากแหกจนกระทั่งแบบไม่เราก็ดูการละครเขาหน่อยสิไม่แต่ว่าคืออย่างนี้ฮะมันมีภาพภาพนึงเดี๋ยวผมจะไปเรื่องข่าวดีของพันธมิตรมันมีภาพภาพนึงที่เขาไปค้นกันมาจากเพจ Facebook เมตตาดีครับเป็นภาพของวิโรจน์ลัคนาอดิสรเขาเคยเขียนเอาไว้ตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2562กรณีว่าตอนนั้นน่ะรัฐบาลลุงตู่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอะไรอย่างนี้แหละแล้วปรากฏว่าเขาเขียนมันว่าตรวจสอบกันเองนี่ไม่เรียกว่าตรวจสอบนะครับเออเสร็จแล้วในเมตตาดีเนี่ยเขาก็เลยมีกรณีคุกคามทางพงทางเพศอย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วเราทั้งเบรกเมื่อกี้ก็คือโอ้โหออกมาเขาเรียกว่าผัดกันเกาหลังทีนี้เรื่องตรวจสอบหมออ๋องนี่มันจะเข้าข่ายนี้ด้วยไหมอ่ะเอาก็ตรวจสอบกันเองไม่เรียกว่าตรวจสอบนะครับมันจะเข้าข่ายไหมคือไม่ได้บอกว่าอะไรถ้าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิตรวจสอบจริงนะครับออกมาแบบเผยเลยเอ้ยใช้เงินไปเท่านี้ไม่เรียกว่าผิดนั่นได้ๆเอออย่างนี้รอเขาจะสรุปใบนี้อ่ะโอเครอก่อนเราจะอดทนรอเขาคุณวิโรจน์รอนิดเดียวคุณวิโรจน์เดี๋ยวพวกเราเนี่ยแหละยังมีอีกเรื่องนึงที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของก้าวไกลเรื่องของพวกนี้เนี่ยใช่คือเขาได้เป็นคณะกรรมการใช่ไหมของเรื่องกับความมั่นคงปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมีกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันไปยื่นหนังสือที่รัฐสภาแล้วบอกว่าการกระทำที่คุณปิยรัตน์หรือว่าโต้เนี่ยสสของพรรคก้าวไกลซึ่งเขาเป็นโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์และก็การปฏิรูปประเทศไปตั้งคณะกรรมการเนี่ยทั้งหมด4รายชื่อขึ้นมาเพื่อเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการรายชื่อหนึ่งในนั้นก็คือพันนิกาวานิชครับอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่จำกันได้ไหมคะว่าเขาถูกตัดสิทธิ์เรื่องของการสมัครเลือกตั้งตลอดไปไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสืบเนื่องมาจากคำพิพากษาศาลฎีกา 5/2566 ลงวันที่20กันยายนปีนี้นั่นหมายความว่าถ้าไปดูกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา235วรรค3วรรค4คำพิพากษานี้ถูกเผยแพร่ไปทั่วประเทศแต่คณะกรรมการความมั่นคงเนี่ยที่โต้เป็นโฆษกเนี่ยแล้วไปตั้งแบบนี้ขึ้นมาถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งของศาลฎีกาอันเป็นศาลสูงสุดหรือไม่คือทุกอย่างที่เราเล่ามาตั้งแต่เบรกที่แล้วค่ะนะจนถึงวันนี้เนี่ยมันจะถูกสรุปจบด้วยกลอนของพี่คนดีฮะยังไงจ๊ะพี่คนดีวันนี้เขาแต่งกลอนมานะคุณผู้ชมบอกอย่างทำอย่างนะบอกเปลี่ยนใหม่จะไม่ให้ไทยเหมือนเก่าแต่ยังทำสิ่งเน่าๆให้เราเห็นแถมทำเยอะกว่าใครเขาเน่าเช้าเย็นชิ้นของเหม็นทำเป็นใบ้ไม่นำพาบอกปฏิรูปกษัตริย์ไทยใช่ปฏิวัติชื่อสาธารณรัฐอยากจัดหากอไม้ไผ่ที่รากเน่าเหลาไปมากลับกลายเป็นบ้องกัญชาไม่น่าดีบอกแก้ไขไม่ใช่จะยกเลิกบอกขอเพิกเราเห็นชัดถนัดทนีโทษขั้นต่ำจะขอทำเป็น0ปีจะเรียกมีโทษระวางได้อย่างไรบอกไม่แยกดินแดนแยกแลนด์หรอกสุดท้ายบอกฟังเสียงสาวชาวบ้านไหมว่าอยากอยู่มลายูหรืออยู่ไทยชวนผลักไสไล่กออรมนบอกกูมีพ่อคนเดียวเที่ยวเปิดฟ้าแต่พ่อฟ้าพ่อพิธาก็ว่าพ่อเฝ้าบันทอนสถาบันหมั่นด่าทอแซะทุกรอขอหารหักศักดินาบอกต้องฟังประชาชนที่บ่นติแต่ใครกล้ามาตำหนิริต่อว่าบอกทหารดิสเครดิตคิดบีทาแล้วบอกว่าคนทั่วไปเป็นไอโอบอกอยากให้ใครก้าวไกลไปข้างหน้าแต่ติดอยู่ปี75นักขาโจเพราะเก้าอี้เดือนตุลาหมั่นมาโชว์ปั่นให้เด็กคิดโมโหอดีตาบอกต่อต้านตัวช้างเขาวางกรีดหัวปารีสกลับเหยียบเงียบเลยหนาพอคนแย้งการแทรกแซงจากเมกาโยงไปด่าแก๊งไชน่ามาเฟียเทาบอกทุกอย่างทำเพื่อชาติศาสนาแต่สรรหาอบายมุขมาปลุกเป่าบอกผู้คนที่ใจพร้อมถูกมอมเมาให้เลือกเขาเพื่อเอนจอยการปล่อยฟรีบอกหนึ่งอย่างทำอีกอย่างเห็นบ้างไหมเด็กรุ่นใหม่ที่ยินยอมเป็นด้อมสีเมื่อใดจะตื่นจากฝันกันเสียทีแล้วช่วยชี้ว่าพรรคนี้ไม่ดีจริงชอบคำว่าบอกต่อต้านตัวช้างเข้าขวางกรีด
ตั๋วปารีสกลับเหยียบเงียบเลยนะแต่เมื่อวานนี้การประชุมมติคณะกรรมการกรณีชัยยามพวานะครับไม่ใช่แค่ตั๋วช้างแล้วครับโลกโซเชียลบอกนี่มันตั๋วควายป่าเลยใหญ่กว่าช้างอีกแต่ผมว่าเป็นอะไรรู้ไหมตั๋วไดโนเสาร์ตั๋วไดโนเสาร์ตั๋วปลาวาฬตั๋วอะไรก็ได้อะที่มันใหญ่กว่าตั๋วช้างอีกเด็กเส้นมีจริงๆโลกโซเชียลเขาบอกนะครับอ้าว